นาะมีมานานแล้วเหรอนานนะจนแทบจะขึ้นเป็นโบราณสถานของจังหวัดแล้วล่ะจ้ะมันสำคัญขนาดนั้นเชียวเขาเล่ากันว่าจริงๆเจ้าของเป็นผู้ชายมาจากกรุงเทพที่แรกเขาจะไปถ่ายภาพตรงที่เคารพกันไอ้แถวที่คนโดนระเบิดตายกันบ่อยๆไปๆมาๆ